เตือนเด็กเอสทีมีการรวมถึงคนชราโปรดใช้วิทยาลัยในการรับชมและฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกราบขายโอเคครับก็มาอยู่กับผมลิมิเตอร์ซีอยู่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมยูกังนะฮะเราลงสู่สารนะตอนนี้อยู่ในช่วงตีบอสนะฮะตีบอสชั้นหนึ่งนะครับผมก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะผมวิ่งคนเดียวทั้ง4จอก็ลงหลังจากลงชิงเจ้าเสร็จเราก็มาลงสุสานดูเล่นๆนะครับหลังจากดาบมีความดีครบ 600,000 แล้วนะฮะเราก็จะมาลองดูกันว่ามันจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าสำหรับการตีบอสรู้สึกว่าบอสมันถึกขึ้นหรือว่าดาเมจเบาลงไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็บอสตายแล้วนะฮะก็สำรวจดูว่ามีไอเทมสุสานหรือเปล่าแต่อย่างที่เห็นนะฮะมันไม่มีเลยนะอ้าวโดนล็อกขายตัวเก็บไอเทมดันโดนล็อกขานะฮะจะให้ตัวนูตัวเดียวนะเป็นตัวเก็บไอเทมนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือไอเทมที่ได้นะโคตรไม่มีค่าเลยนะเนี่ยนะฮะลงสุสานทีก็เหมือนมาหาหินระดับสูงเพื่อแยกเล่นนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะห่างหายไปนานนะฮะกลับมาผมก็จำไม่ได้ว่าพาร์ทที่ร้อยเท่าไหร่มันไม่ใช่เป็นพาร์ทที่นะมันเป็นตอนที่ร้อยเท่าไหร่นะสำหรับการลงสุสานสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะกับผมลิมิเตอร์ซีอยู่ครับบ๊ายบายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนต์ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม